بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام الله سبحانه وتعالى ประสบแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาทุกๆท,ท่านก่อนอื่นก็ขอชูกโกต่ตออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาที่ให้พวกเราได้มาเรียนศาสนาได้มาหาหนทางการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์การเข้าสวรรค์ของขขอัลลอฮ์นั้นมีวิธีการมีสาเหตุอยู่หลากหลายเหลือเกินพี่น้อง แต่หากว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เรียนศาสนาเราก็จะไม่รู้ถึงวิธีการเข้าสวรรค์นะดังนั้นในฮะดิษบทหนึ่งที่ได้บอกเอาไว้ถึงความประเสริฐของการเรียนศาสนาก็คือซาฮะละลอฮุล,ล,า,หลาหูบีฮิตอรีกอนอีลันจันนะอัลลอฮ์จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยสะดวกง่ายดายในการเข้าสวรรค์พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับ ศาส,สนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยระยะเวลาของชริยอิสลามเนี่ยผ่านมา1,400กว่าปีละย้อนกลับไปนะพี่น้อง1,400กว่าปีวันก่อนผมมีโอกาสได้จัดรายการกับทนายท่านหนึ่งทนายท่านนี้เนี่ยท่านรับผิดชอบด้านกฎหมาย ท่านเป็นเนติบัณฑิตนะครับแล้วกเ็เป็นทนายความส่วนของฉันเนี่ยเป็นโต๊คูยก็คุยกันเขาบอกเนี่ยกฎหมายที่ยังย้อนกลับไปได้เนี่ยในเมืองไทยเราเนี่ยนุ่นยุคพระเจ้าอู่ทองหนุนพี่น้องหกเจดอกว่าปีที่แล้วเวลาของผมยกกฎหมายชริอามั่ง นานกว่าเขาอีกพันสี่ร้อยกว่าปีโบราณกว่าเพื่อนเลยแต่ในความเก่าแก่เนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลยคนเมื่อสมัยทางท่านนาบีเนี่ยละหมาดฟัด,ดูห้าเวลาสมัยเราก็ยังห้าเวลาคนในสมัยของนบีอาบน้ำละหมาดอย่างไรปัจจุบันนี้เราก็อาบน้ําละหมาดเหมือนเหมือนกันแสดงว่าอิสลามเนี่ยไม่มีคําว่าลาลาสมัย ตกยุคไม่มีล้ําสมัยต้องใช้คําว่าล้ําสมัยไม่จะทันด้วยนะล้าสมัยเลยเพราะจากนี้ต่อไปอนาคตไม่รู้แหละอีร้อยปีหรืออาจจะอีกพันปีก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆพี่น้องกับบทบัญญัติอิสลามแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่ห่วงของบทบัญญัติพี่น้องผมห่วงใครห่วงคนนั่นแหละห่วงคนนั่นแหละพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะคนนี่แหละครับที่จะ ทิ้งหลักการศาสนาแล้วหันไปเอาหลักการตามอารมณ์ไฝ่ต่ำหรืออารมณ์ของตัวเองเป็นหลักซึ่งอันนี้นบีเตือนเอาไว้พี่น้องสังเกตได้ไหมว่าอิสลามเนี่ยมีทางออกทั้งหมดเลยและท่านนาบีของเราเนี่ยสอนศาสนาเนี่ยให้ง่ายต่อการปฏิบัติไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ตัวอย่างอันหนึ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของการตยามมุมซึ่งครั้งที่แล้วเราคุยไปแล้วว่าการตยามมุมนั้นคือบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาอัลาได้กำหนดให้เราใช้ตยามมุมแทนการใช้น้ำในการทำความสะอาดแน่นอนนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเราจะไปตยามมุมแล้วก็ไปละมาโดยที่ไม่มีเหตุได้ไหมไม่ได้ มันต้องมีสาเหตุของการตยามมุมและอีกเรื่องหนึ่งการตยามมุมนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นบทบัญญัติเฉพาะอุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าการตยามมุมเนี่ยก่อนหน้านี้ในสมัยนบีท่านก่อนๆไม่เคยถูกบัญญัติลงมาเนี่ยเฉพาะของท่านนาบีอย่างเดียวเลยจากคดิษที่เราเรียนไปแล้วในตอนที่แล้วมีอะไรบ้างล่ะเรื่องของการที่อัลลอฮ์อนุญาตให้ การทำสงครามเนี่ยสามารถที่จะเอาทรัพย์เฉลยมาใช้ได้เก็บเอามาแบ่งไม่ใช่ใช้ไม่ได้เก็บเข้าคลังอย่างเดียวเอามาแบ่งให้กับคนที่ไปร่วมรบด้วยอันนี้เฉพาะของท่านนบีอายะกุรอ่านพี่น้องครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะดาลาได้ประทานลงมาในสเร์อันนิซาอายะที่สอ่สิบสุมิลล ذ بالله ั ن ช ل ش ي ط ا ن ร ل ر ีม ว่าอินกุลตุ้มมรดหากพวกเจ้าป่วยเอาไอเลเซฟารินหรืออยู่ในการเดินทางนะเอาจะอาฮาดุมมินกุ้มมีนออัลกออหรือเจ้าเนี่ยมาจากการถ่ายทุกตรงนี้หมายถึงสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะไปเข้าของน้ำมาเนี่ยพี่น้องเราจะอาบน้ำละหมาดมาอย่างดีเลยพึ่งอาบเมื่อกี้เอง ปรากฏว่าพอไอ้ช่วงค่มไปล้างเท้าเนี่ยอ๋อเกิดอะไรขึ้นท้องมันปั่นปวนเดินไปเข้าห้องน้ําถ่ายทุกเดียบร้อยแ้วเมื่อกี้ที่อานน้ำละหมาดเมื่อกี้เสียแล้วเพราะอะไรเพราะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยออกมาจากทวารหนักและทวารเบาก็เสียน้ําละหมาดป่วยเดินทางนะไอ้การเดินทางวงเล็บตรงนี้ก็คือเดินทางแล้วไม่มีน้ําแต่ถ้าเดินทางแล้วมีน้าแต่ย้มมุมได้ไหมไม่ได้ โอโหอาจารย์ฉันเดินทางเนี่ยน้ำเพียบเลยบนเครื่องบินก็มีพยายามมุมได้ไหมไม่ได้อ่าอย่างอย่างฉันละหมาดบนเครื่องบินเนี่ยอ่าฉันเคยเล่าแล้วอ่าไม่ใช่เล่นซะเอาน้ำเขาออกทะลอะไรนะทะลักออกมาจากประตูไอ้นั่นก็งงนึกว่าไปอาบน้ำโยคะดัสก็เอาเฉพาะที่เป็นรุกลออย่างเดียวเริ่มต้นล้างหน้าหนึ่งครั้งแล้วปาดไปอ่าล้างมือถึงข้อศอกครั้งหนึ่งให้ทั่ว เช็ดศีรษะล้างเท้าให้ทั่วได้แล้วออกมาละหมาดได้แล้วอย่างละครั้งครั้งพอนะและให้มีน้ําหยดสองสามหยดก็ถือว่าใช้ได้เรียกว่าล้างแล้วไม่ใช่ต้องเอาเอากระป๋องไปรองใหญ่ๆมันจะไม่ไหวนะพี่น้องน้ํามันจะหมดเครื่องบินเลยเดี๋ยวเนี่ยอาานละหมาดได้แล้วแต่ถ้าในกรณีไม่มีน้ํา อันนี้ศาสนาอนุญาตให้การตตยามมุมคานนี้บางคนเครียดอีกแล้วอาจารย์แล้วก็จะไปหาฝุ่นที่ไหนแล้วข็บบินเขาก็สะอาดด้วยอ๋อพี่น้องฝุ่นเนี่ยมันมีทุกที่แหละที่มันเกาะอ,อยู่เนี่ยแต่เรามอไม่เห็นแต่ในสมัยก่อนนี่ยแน่นอนนะครับพื้นเป็นพื้นดินทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ฝุ่นดินเลยนะอ่าดังนั้นไอไอ,ไอเวลาเราตตยามมุมเนี่ยพี่น้องกับเบาะที่เราที่เรานอนก็นได้ในกรณีที่เราไม่สามารถจะไปเดินไปหาดินได้นะ ฉันเคยเล่าว่าฉันป่วยอยู่เนี่ยนอนนอนอยู่บนเตียงที่นอนเนี่ยไปไหนไม่ได้ขยับไม่ได้ไม่มีคนมาอาบน้ำละหมาดให้น้ำก็ใช้ไม่ได้สายระยงระยางหมดเลยก็ตบไปที่เบาะที่นอนนั่นแหละและ้วก็ทำการตตยามมุมแล้วก็ละหมาดอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงความลำบากของเราหรืออีกกรณีหนึ่งอาลามัสตูมุนนิซกรณีที่หลับนอนกับภรรยาอันนี้มีอะไรมีหะดดัสใหญ่ และไม่สามารถที่จะใช้น้ําได้หรือน้ําไม่มีฟอลัมตาจีดูมาอันไม่พบน้ําฟอรตยามมามูซออีดันตอย,ยีบันดังนั้นพระเจ้าทั้งหลายจงตยามมุมด้วยกับฝุ่นดินที่สะอาดเริ่มต้นด้วยกับฟัมซาฮูบีวูจูฮิกุมเอาฝุ่นเนี่ยลูบไปที่ใบหน้าให้ทั่วนะเอาวัยวะที่จะใช้ในการตยามมุมก็คือใบหน้านะ หลังจากนั้นว่าไอดีกุ้มและก็มือทั้งสองมีแค่นี้เองมีหน้าและก็มีมือทั้งสองมือตรงนี้พี่น้องไม่ต้องถึงข้อข้อสองไอ้กรณีถึงข้อสองเนี่ยเฉพาะเรื่องอะไรอาบน้ำละมานนะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ย <c oughs> เคยคุน,ค,นคุ้นตอนเรียนฟัดูอีนเพราะว่าครูฉันเนี่ยที่ฟัดูอินเขาสอนให้ตะยามมุมถึงข้อสองด้วยนะ จำได้ไหมคล้ายๆกับลานเครื่องบินรูปอย่างนี้อ,อันนี้ในทัศนะของอิหมัมชาฟีเขามีท่านเดียวที่ให้ตะยามมุมไปถึงข้อศอกเพราะอิหมัมชาฟีเนี่ยไปเทียบกับเรื่องของการอาบน้ำละมาดแต่ในอายะกุรอ่านพี่น้องมีแค่หน้าและก็มือเท่านั้นนะคราวนี้ไอาการรูปเกินมาถึงข้อศอกเนี่ยขออิหมัมชาฟีหรือมทาทัศนะอื่นเขาก็บอกไม่เสียหายหรอก กระทำถือว่าเกินเกอบเขตมานะแต่ถ้าเอากันให้ให้เฉพาะอวัยวะและก็สะดวกใดยก็คือใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือเองแค่นี้เองฝ่ามือนะใบหน้าแล้วก็มือทั้งสองอินน ah ัลลอฮะกกนะอัฟูวันกอฟูรอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภยัยและก็อภัยยิ่งด้วยมีฮะดิษของท่านรอส,ลลสุลลฮวายลฮิวซัลลัมได้เล่าถึงบ่าวคนหนึ่งพี่น้อง ที่ทำผิดและก็มาสารภาพผิดต่อลอสุบฮานะหัวตาอาลาและเขารู้ดีว่าพระเจ้าของเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ทรงเมตตาและให้อภัยอัลลอฮ์ให้อภัยหลังจากนั้นไปทำไปทำอีกไปทำอีกแล้วก็กลับมาสารภาพผิดอีกแล้วเขาก็บอกว่าฉันรู้ดีว่าฉันนั้นมีพระเจ้าที่ทรงให้อภัย อัลลอฮ์ให้อภัยฮะดิษจะพูดอย่างเงี้ยซ้ําแล้วซ้ําอีกสาครั้งบาวคนเนี่ยทำผิดแล้วผิดอีกนะแต่ในรายงานไม่ได้บอกว่าผิดเรื่องอะไรนะอ่าอาจจะผิดหัวข้อใหม่ก็ได้อาจจะไม่ได้ผิดเดิมนะอาจจะเป็นู้ความผิดอื่นจากนี้ก็ได้แต่ให้เราทราบไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงให้อภัยตราบใดที่เราเนี่ยยังไม่ได้สิ้นลมพี่น้องวิญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกเนี่ย ประตูเตาบัตรในการขออภัยโทษต่ตอลอสุบหฮานะหัวตาล่ก็ยังเปิดอยู่สุดท้ายในท้ายที่ว่าก็อยู่ที่เจ้าจะเลือกกระทำนั่นแหละมั่นใจหรือเปล่าว่าจะเตาบัติทันน่ะบางคนกล่าวว่ายังไงเตาบัติทันพี่น้องลงเครื่องบินมาเที่ยวผู้หญิงกินเหล้าเมายาเมืองไทยเดียวนั่งเครื่องบินกลับไปทําอุมรอตว,วาซะหน่อยเอาลอให้อภัยแล้ว พอโ,โกไอ้จังหวะนั่งคือน,นั่งอะไรนั่งแท็กซี่ไปลถความตายเกิดอ,อะไรขึ้นเรียบร้อยไม่ทันได้เตาบัาตัวันั้นอันตรายอันอสิ่งที่เป็นปลอดภัยกว่าก็คือเราขออาภายัยโทษต่อเลาให้มากๆคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมาดูสาเหตนุนะสาเหตุกรณีที่หนึ่ง ก็คือไม่พบน้ําหรือน้ํามีน้อยไม่พอใช้ทําความสะอาดอันนี้คุยไปแล้วเนาะพูดไปแล้วมีอะไรมีอะไรมาขัดขวางไม่ให้ท่านทําละหมาดมีซอบาท่านหนึ่งพี่น้องผูม้มีหมันท่านหลายชื่อชั้นอิมรอนเดินทางไปกับท่านนาบีสุลตลอฮหยไลฮุซัลลมและก็ได้นําผู้คนละหมาดด้วย <c oughs> แล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยแยกออกไปไม่ได้ละหมาดเมื่อเสร็จละหมาดแล้ว นะท่านนาบีเนยนำละหมาดไม่ใช,ใช่ท่านอิมรอนะท่านอิมรม์เป็นคนายงานท่านนาบีนำละหมาดนาบีนำละหมาดอยู่แล้วก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มาละหมาดกับท่านนาบีพอไม่มาละหมาดกับท่านนบีนบีก็เลยถามว่ามามา,มาน่าอันตุซอล,ลีมีอะไรขัดขวางท่านไหมท่านมาละหมาดกับเราหรือกอล่าอัลซอบตนีจนาบาตุนวะลลมาอุน เหตุที่ฉันไม่สามารถมาละหมาดกบนบีได้เนี่ยเพราะฉันเนี่ยมีจนาบะต้องอาบน้ํายกฮะดัสเวลามาอุ่นแล้วฉันก็มีน้ําแค่นิดหน่อยน้าเนี่ยมีได้ไว้ทําอะไรอย่างเดียวไว้อาบน้ําละหมาดได้อย่างเดียว <c oughs> แต่ถ้าจะอาบน้าละหมาดอขอโทษดิถ้าจะอาบน้ํายกฮะดัสทั้งตัวเนี่ยพอไหมไม่พออถ้าเราโดยใช้ปัญญาของเราเนี่ยพี่น้องเราก็บอกว่า ก็เราก็อาบน้ําละมานั่นแหละแต่บางมันต้องโยกกระดัาทั้งตัวแต่มันไม่พอไงเมื่อไม่พอเราก็อาบน้ําละมานั่นแหละไปละมาน่าจะได้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเอออันนี้หมายถึงเราใช้ปัญญาของเรานะแต่ในหลักการศาสนาบอกว่ากรลายลยกาบีซออ้ด,ดิน้าไม่ต้องยุ่งละในเมื่อน้าเนี่ยใช้น้ําละมาดไม่พออ่าใช้ในการอาบน้ํโยกกระดัานไม่พอเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ซอเปลี่ยนเลย เอาอะไรมาแทนเลยไม่ใช่เอาน้ำละหมาดแทนยกขนัดใหญ่ไม่ได้ต้องเอาตะยามมุมแทนยกขนัดใหญ่บิซอร์้ดีฟอินนาฮูยักฟีกะเพียงแค่ท่านเนี่ยใช้ฝุ่นดินที่สะอาดตะยามมุมเนี่ยฟอินนาฮูยักฟีกะก็ถือว่าเพียงพอแก่ท่าน,ลนาลาแล้วเนี่ยมาละหมาดได้ละเดินไปหน้าตรงหน้าหน้าเต็นท์มันมีมันมีอะไรในสมัยก่อนมีฝุ่นมีทะเลทรายกันลงไปตบ,ตบ นะรูปหน้ารูปมือก็เดินเข้ามาละหมาดได้แล้วแทนยกฮัดัสใหญ่ด้วยนะการตะยามมุมนี้พี่น้องผูม้มีหมานทั้งหลายไม่ได้มีระยะเวลาด้วยถ้าหากว่าในในบ้านเมืองนั้นหรือในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราไม่พบน้ําเลยเป็นเวลาสิบปีก็สามารถที่จะตะยามมุมได้นะสิบปีก็ทําได้ทำไมมีน้ําเลยฉันก็ว่าบ้านนั้นบ้านเมืองนั้นก็น่าจะแห้งแล้งพอสมควรนะสิบปีไม่มีน้ําเลยเนี่ยเออ อ่ะต่อมาอันที่สองอันเนี้ยจะเป็นกรณีที่เราจะพบเจอได้บ่อยกว่าก็คือกรณีที่เรามีแผลพี่น้องหรือป่วยแบบโดนน้ําไม่ได้มันมีโรคบางอย่างนะโดนน้าไม่ได้เลยนะโดนน้าแล้วเนี่ยแบบคุ้มข้างก็มีเอออ่าโรคพิษสุนัขบ้าใช่ไหมเออนั่นแหละไอ้โรคนี้แปลกนะทาให้คนเนี่ยกลายเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสุนัขโดนน้ําไม่ได้ แต่โรคนี้เดี๋ยวนี้มันก็แทบจะหายไปแล้วมันมีคนคิดวัคซีนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะไวรัสป้องกันนะนะ,ะแล้วเขาก็บอกต่อว่าถ้าถูกสุนัขที่จรจัดคือไม่ไม่มีเชื้อไปกัดเนี่ยก็ให้ไปฉีดวัคซีนรอบสะดือน,นี่ฉันก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะต้องฉีดรอบสะดือเนี่ยที่อื่นมีตั้งเยอะแยะไปฉีดฉีดรอบสะดือน่าจะเจ็บอันนี้ขอมาอจริงไปม,มีข้อมูลอ่ จริงใช่ไหมอโอเคออป้ <c oughs> องกันเอาไว้ใช่ไหมอ่าอานนี้คนมีบาดแผลหรือป่วยที่โดนน้ำไม่ได้ถามว่าน้ำมีไหมโอ้โหมีเยอะบรรณามีเยอะแต่ว่ามันใช้น้ำไม่ได้เพราะเกิดจากอะไรเกิดจากบาดแผลเออจะทำยังไงล่ะพี่น้อง ผมพาพี่น้องมาดูะดิษบทนหนึ่งนะรายงานจากยาบิดบินอับดุลลอฮ์ได้เล่าว่าเราเนี่ยได้ออกเดินทางไปแล้วก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยได้รับบาดแผลที่ศีรษะหัวแตกหัวแตกพี่น้องนะเป็นแผลชะกันที่ศีรษะแต่ไม่ถึงขั้นกะโหลกเปิดนะถ้ากะโหลกเปิดนี่น่าจะตายอันนี้ก็คือเป็นแผลที่ศีรษะ สมัยก่อนเนี่ยพี่น้องนะการรักษามันก็คงไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เนี่ยถ้าแผลแตกเนี่ยก็ทำไงเย็บเขาคงไม่ได้เอาปัสตอร์มาแปรหรอกเออถ้าหัวแตกนี่เขาต้องเย็บนะ<ม>ไอ้มอก่อนนี่เขาก็ใช้ผ้าพันแผลแ,แล้วอาจจะมีสมุนไพรทําให้มันสมานกันอว่ากันไปอรุณย่อฉันเนี่ยมอก่อนเนี่ยเขาเคี้ยวใบตองฉันก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ<ไ>เอาใบตองแปะปราคฏว,ว่าไอ้แผลเนี่ยหายแต่ติดเชื้อกับน้ําลาย เออต้องระวังให้ดีนะโอซ่อา,อาเคี้ยวอย่างดีเลยเหนียวมาเลยเออเอาไปตองแปะแผลเออมกอนนะสมานแผลน้ำพึ่งนี่ก็ใช้ได้นะน้ำพึ่งอย่าคิดว่ากินอย่างเดียวนะน้ำพึ่งนี่ก็เป็นยาสมานแผลอย่างดีแต่ต้องเป็นน้ำพึ้งจริงนะากฏว่าเป็นน้ำตาลกวนกันเองลงไปปั๊บแผลเน่าอีกเออต้องดูให้ดีคราวนี้ผู้ชายคนนี้เป็นมีแผล ท,ที่ศรีรษะก็พันไว้ดิพันเอาไว้แล้วก็นอนหลับพักผ่อนไอ้ช่วงที่นอนนี่แหละอาล์ Allah, พี่น้องมันคงเต็มคังมันเต็มมะนะคาราเบลด้วยปรากฏว่านอนแล้วก็ฝันถึงภรรยาหรือถึงสาวก็แล้วแต่มีคนก็ถามฉันอาจารย์ถ้าฝันมีอะไรกับผู้หญิงอะถ้าไม่ใช่ภรรยานี่จะบาปไหม ฉันบอกว่าแล้วก็บางอยู่ในฝันอย่างเดียวใช่ไหมบอกใช่เอาแตาอยู่ในฝันไม่เป็นไรห้ามไปทํานอกฝันนะถ้าไปทํานอกฝันอันนี้บาปเฉพาะในฝันแต่ในฝันก็อย่าไปเล่าให้ภรรยาฟังน,นะเอาเรื่องเหมือนกันบางทีบางคนนหึงแม้กระทั่งในฝันยิ้มกุ่มกิมไปตื่นมายิ้มกุมกิมเลยบอกไอ้บางที่มีความสุขอะไรวะเออเพราะบางอย่างฝันเราไม่สามารถบังคับได้ เหมือนกับบุชายคนเนี้ถามว่าเขาอยากจะฝันไม่ละเขาไม่อยากฝันหรอกเพราะมันยุ่งยากใช่ไหมพอฝันเสร็จแล้วก็ต้องไปอํ้นองอํ้น้ำแล้วตัวเองก็มีแผลด้วยแต่ในความฝันมันบังคับไม่ได้แล้วฝันเสร็จอสุูจิก็เคลื่อนออกมาขณะที่ฝันเมื่อตื่นขึ้นมาเร็วงานเข้าเขาเรียกงานเข้าทำยังไงดีก็เลยไปปรึกษาหารือกันกับคนที่เดินทางไปด้วย คนเนี่ยพี่น้องถ้าไมมีความรู้เนี่ยอย่าชี้เพราะอะไรละ่ะเพราะไม่งั้นมันจะหลงหรืออาจจะเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกับกรณีนี้คนคนเนี้ยพี่น้องครับพอไปถามไปปรึกษากับคนที่ไม่ได้มีความรู้จริงๆเนี่ยเขาก็บอกเราไม่สาม,มารถที่จะหาข้อผ่อนผันอะไรได้เลยเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องอาบน,น้ำให้ทั่วร่างกายแม้กระทั่งไอ้ผ้าพันแผลที่พันแผลอย,อยู่เนี่ยต้องแกะออกแล้วก็ล้างให้ทั่วแล้ว กฎของการอาบน้ำโยคะดั้เราเรียนมาแล้วว่าจะต้องทั่วทุกเส้นผมและก็ทั่วร่างกายละหมาดก็ไกลเข้ามาแล้วสุดท้าย สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ไปอาบน้ำยกฮัดัสแล้วก็แกะผ้าพันแผลแล้วก็เอาน้ำลงไปดีแผลแล้วไม่รู้น้ำมาก่อนสะอาดขนาดไหนด้วยนะอาใชะไม่ล่ะน้ำมาก่อนก็อาจจะมีป,น,ป,น,ปนนู่นปนนี่เหมือนไม่เหมือนสมัยนี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกเราไปอาบน้ำที่ยังเป็นไม่ใช่ปะปาเนี่ยเป็นน้ำบาดาลอยู่เนี่ยเราก็นึกว่าน้ำชาสีมาซะโอ้โหเออสีลุกลังมาเลย เออมันก็มีบางที่นะเอออย่างอย่างบางคนเนีย่ยบางคนเขากับผิวอาจจะไม่ค่อยดีไปโดนพวกนี้เขาอาจจะแพ้เอออย่างบางคนเนี่ยบางทีเขาเขาไม่ได้อ้วนหรกนะ้บางทีเขาบวมน้าเกลือเงี้ยคนก็ถามฉันเป็นอะไรบ่บวมน้ําเกลือคนเรามันมีหลายสาเหตุเออบางคนผิวพันุ์ไม่ได้ออกแพ้น้ําเนี่ยว่ากันไปคราวนี้ก็ เกิดติดเชือ้อแล้วถึงขั้นพี่น้องตายเลยอ่าโอเคแหละบางคนบอกอาจารย์คนตายจะไปอะไรมากล่ะอาจารย์อ่าแน่นอนพี่น้องนะกำหนดของอลอ์เนี่ยอาจารย์ของอลอ์เนี่ยเมื่อมันมาแล้วเนี่ยหนีไม่ได้อยู่แล้วแต่เราสามารถดูเรื่องของสาเหตุได้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ในการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือซ้ำรอยถูกไหม เออปรากฏว่าความมาถึงท่านโสุลลอฮฺซลฺฮฺฮุายอะไรอยว่าสัลลัลมนบีเนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยบอกว่ากอตาลูฮูกอตาลูหูมุลลอพวกเขานั้นได้ทำการหรือเป็นสาบสาหตุทำให้คนคนเนี้ยตายเออสาหิตนะสาหตุของการตายมาจากอะไรล่ะติดเชื้อเพราะว่าไปแนะนำไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะแล้วก็บอกว่า อัลลอฮ์ทรงให้พวกเขาเนี่ยตายด้วยเถิดาลาซาอ์ซาอลูอีดาลัมยะลามูทำไมละ่ะถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ถามสิไม่ใช่เดาเองเล่นกันเองเลยไม่ได้ฟาอินนะมาชีฟาหุนอายไอยอัตสูแอลยารักษาความโง่ที่ดีที่สุดก็คือการถามนั่นแหละ เออเอาแปรให้มันหนักๆเลยนะยารักษาความไม่รู้จริงก็คือโง่ใช่ไหมความไม่รู้นะกันยารักษาความไม่รู้ที่ดีที่สุดคือการถามคนที่ถามเนี่ยพี่น้องเท่ากับได้คําตอบไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่าใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าเขาจะตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมถ้าก็ตอบมาก็ได้ความรู้ครบถ้าไม่ตอบเนี่ยถือว่าได้ได้มาครึ่งหนึ่งแล้วอ فإنما كان ي ْ ف ي أن أيت يمما ويعصى 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 أ, أ ع َ ع ْ ص ِ ب, ص ب ا ب จริงๆแล้วเนี่ยการตะยามมุมเนี่ยเพียงพอแก่เขาแล้วและที่แผลที่พันเอาไว้ก็ปิดเอาไว้แล้วก็แล้วก็เช็ดบนนั้นส่วนอื่นก็ใช้น้ำได้ตรงนี้พี่น้องภูมิหมายทั้งหลายมีองค์ประกอบทั้งหมดไม่ใช่แค่ตะยามมุมอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าพอมีแผลที่ศีชาเนี่ยไปถึงตะยามมุมแล้วละหมาดไม่ใช่นะอันนี้กรณีมีน้ำนบีบอกว่าไอ้ตรงที่เป็นแผลเนี่ยทำไงไว้เว้นเอาไว้เว้นเอาไว้อย่าให้น้ำมาโดนแต่ที่เหลือก็ใช้น้ำปกติแล้วก็ปิดท้ายด้วยการตะยามมุมแทนไอ้ที่ไม่โดนน้ำเนะี่ยตะยามมุมเนี่ยแทนอะไรแทนที่มันส่วนที่มันไม่โดนน้ำมีสองอย่างอยู่ใน การกระทำเดียวเดียวกันเลยก็คือมีทั้งใช้น้ําแต่มันไม่ท่วงไงเมื่อไม่ท่วงก็เลยใช้ตะยามมุมมาแทนอีกคราวนี้ตรงนี้พี่น้องภูมิใหมทั้งหลายก็เป็นกออีดาหมายถึงว่าเป็นกฎการปฏิบัติในหลักการศาสนาจึงมีคําถามบอกว่า <c oughs> หากว่าเราเนี่ยมีแผลที่อวัยวะหนึ่งของอวัยวะที่ต้องอาบน้ําละหมาด อันนี้พูดถึงอาบน้ำละมานเนาะพี่น้อไม่ใช่อาบน้ำโยคะดัถ้ายโยฮะดันี่เป็นไงต้องทั่วทุกร่างทั้งหมดของร่างกายแต่อันนี้เฉพาะอาวัยวะที่ต้องโดนในการอาบน้ำละมาดถ้าเรามีแผลที่ท้องไปผ่าตัดมาปิดปัสเตอร์อไว้อันนี้มีปัญหาอะไรไหมกับการอาบน้ำละมาดพี่น้องไม่มีพอเราไปโดนเอาน้ำล้างท้องนี่ เออแต่ถ้าเกิดเรามีแผลที่เท้าเรามีแผลที่มือมีแผลที่หน้าอวัยวะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้คืออวัยวะที่จำเป็นต้องล้างในการอาบน้ำละมาดจะต้องปฏิบัติอย่างไรพี่น้องจำนะหนึ่งแผลที่อยู่บนอวัยวะที่จะต้องอาบน้ำละมาดนั้นมีลักษณะมีด้วยกันสองกรณี หนึ่งกรณีที่แผลนั้นเปิดเอาไว้เาเรียกว่าแผลเปิดส่วนกรณีที่สองเนี่ยเป็นแผลที่มีการปิดด้วยกับผ้าหรือมีการใช้เขาเรียกอะไรอะผ้าก๊อตหรือผ้าพันแผลเนาะ,ะหรือปัสเตอร์ก็ได้ผมก็ไปดูก็คือแผลปิดเอาไว้ด้วยกับผ้านะ ไอ้กรณีแผลปิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ให้โดนน้ําสังเกตเนะอธิพันธ์ไว้อย่างดีเนี่ยคือเขาไปให้โดนน้ําบางครั้งเนี่ยการโดนน้ําอาจจะไม่ถึงขั้นอันตรายถึงชีวิตแต่ทําให้แผลหายชา้าก็ถือว่านั่นแหละห้ามโดนน้ําบางคนดื้อไงไปแกะออกกว่าจะหายปลาไปสามเดือนงี้แผลไม่สมานสักทีหนึ่งโดนแต่น้ําอันนี้ก็ไม่ใช่นะพี่น้องบางคนเนี่ยต้องรู้ด้วยว่า ไอ้ที่เขาห้ามเนี่ยมันมีห้ามแบบเด็ดขาดเออคือโดนไม่ได้โดนปั๊บแล้วต้องหาหมอเลยอีกประเภทนึ่งโดนก็ได้แต่มันจะทําให้หายช้าไอ้กรณนนีก็อย่าไปโดนเหมือนกันคราวนี้จะปฏิบัติยังไงก็ขึ้นอยู่กับแผลของเราเนี่ยมันอยู่ลักษณะแบบไหนดังนั้นถ้าหากว่าแผลถูกเปิดเอาไว้ด้วยกับ 5, ผ้าพันแผลอ่ะขอโทษที ถ้าหากว่าแผลนั้นถูกปิดเอาไว้ด้วยกับผ้าพันแผลก็ให้ทําการอาบน้ำละหมาดธรรมดาปกติเลยกับอวัยวะที่อื่นหน้าเรามีแผลไหมหมามีเราก็ล้างที่เท้าเรามีล้างทุกอย่างปกติไอ้ที่มีแผลเนี่ยเว้นเอาไว้ก่อนที่พันเอาไว้เว้นไว้ก่อนและเมื่อถึงขั้นตอนที่จะต้องล้างส่วนที่เป็นแผลที่มันอยู่วนอวัยวะที่ต้องโดนน้ำนละหมาดเนี่ยนะ ก็ใช้มือเนี่ยชุบน้ำให้เปียกและเช็ดบนผ้าพันแผลพอแล้วอันนี้ไม่ต้องต่ยามมุมเลยไม่ต้องต่ยามมุมแล้วนะสมมติผมมีแผลที่สมมุตินะมีแผลที่แขนหมอทำการแปะไว้ตอนแปะไว้เรียบร้อยผมอํานนั้นมาปกติเลยบ้วนปากล้างมือบ้วนปากล้างหน้านะ อ่าพอจะล้างมือขวาเท่านั้นแหละก็ล้างมาแค่แค่ตรงที่มันเป็นแขนอ่าตรงนี้ตรงนี้เป็นแผลใช่ไหมเว้นเอาไว้ที่เหลือก็เอามือลูบลูบลูบไปให้น้ําโดนที่เหลือเว้นตรงนี้เอาไว้เพราะมันมีผ้าอยู่เอามือเนี่ยไปโดนน้ําสมัดให้มันมันมาดแล้วก็ลูบไปบนบนผ้าพันแผลไม่ต้องเอาชุ่มนะไม่ต้องเปิดด้วนั่นเดี๋ยวสียหายเอารูบป,ปัดมาดพอแล้วก็ที่เหลือก็ หลังจากนั้นเช็ดศีษะได้หลังจากนั้นล้างเท้าได้อันนี้ไปละหมาดเลยตะยามมุมไหมไม่ต้องเพราะไอที่ผะบนแผนนี่เราเราลูบแล้วเอออันนี้ง่ายแต่ถ้าหากแผลเนี่ยเปิดเอาไว้มันมีแผลเปิดแสดงว่าไอ้กรณีปิดแผลง่ายกว่าเพราะเ,าเราสามารถรูบบนไอผ้าพันแผลเลยอือเห็นไหมง่ายเนาะ แต่ถ้ากรณีแผลเปิดเนี่ยโอ้โหอันเริ่มอันตรายละถ้ากรณีแผลเนี่ยเปิดเอาไว้โดยที่ไม่ถูกโดยที่ไม่ได้ปิดด้วยกับผ้าพันแผลหรืออื่นๆกรณีเนี่ยวายิบจําเป็นต้องล้างบนแผลด้วยน้ําถ้าหากสามารถทําได้ถ้าทําได้นะถ้ามันสมมุตินะถ้าว่าแผลนะั้นน่ยขอโทษทีมันขึ้นเป็นสะเก็ดหมดแล้วแห้งหมดแล้วอันนี้ได้อยู่แล้ว แค่เป็นสะเก็ดเองมุดไปล้มมอไซค์มาตรงแขนเนี่ยถลอกหมดเลยและแผลมันก็ตกสะเก็ดหมดละถ้าบางคนเนี่ยเขาบางทีเป็นโรคไงเห็นแผลไม่ได้เป็นไงชอบแกะเลือดกระไหลอาไปดิไอ้นั่นก็ร้องโอยโอย,โอย,โอยไปไอ้คนแก่ก็มันไปให้มันตกสะเก็ดพอแผลมันแห้งจริงๆสะเก็ดมันก็จะหลุดออกไป แต่ถ้าักแผลเนี่ย,ม,ยม,มันยังไม่ยังไม่มันยังไม่สุกไงนะนะเหมือนมะม่วงเลยนะ <c oughs> ไปแกะออกมาเลือดก็ไหลอันนี้เป็นปกติของร่างกายถ้ามันตัวมันคนในมันดีหมดนะไอไอตรงที่เป็นสะเก็ดแผลมันก็จะหลุดออกไปเองนะคราวนี้เขาบอกต่อว่าแต่ถ้าเกิดว่าล้างเนี่ยน้ำไปโดนแผลแผล,แผลที่เปิดอยู่นะแล้วเกิดอันตรายต่อแผลหรือทำให้แผลติดเชื้อได้ ก็สามารถใช้เช็ดบนแผลได้เช็ดก่อนนะแต่ถ้าหากว่าเช็ดก็ไม่ได้อีกก็ให้ปล่อยส่วนที่แผลนั้นไวเลยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องเช็ดแต่ระการใดหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็ค่อยมาตะยามมุมไอ้ตะยามมุมนี่ตะยามมุมทาไมอ่ะทำไมต้องตะยามมุมด้วย เพราะไอ้ตรงแผลเนี่ยมันไม่ผ่านการเช็ดหรือการล้างเลยคือปล่อยทิ้งเอาไว้ก็เลยใช้ตะยามุมเนี่ยมาแทนอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถล้างได้จบเช็ดได้จบก็เป็นตรงตะยามมุมแล้วแปลว่าทั่วแล้วจบอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะนั้น <c oughs> ง่ายที่สุดของการมีแผลเนี่ยทำไงดีปิดแผลสิอย่าเปิดเอาไว้แล้วใช้รูปเอาขมบนแผลจบเลยง่ายสุด แล้วฉันก็ว่ามันก็จะไม่อันตรายเท่ากับการเปิดแผลเอาไว้โอกาสติดเชื้อมแมลงวงมแมลงวันมาขี้ใสเดี๋ยวก็ขึ้นนอนปิดไว้ดีที่สุดนะจนกระทั่งมันแห้งตัสะเก็ดแล้วเราก็เปิดออกมาก็จบนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของการตายามมุมในกรณีที่เป็นแผลนะครับอ่าต่อมา กรณีที่มีความเย็นแบบจัดมากพี่น้องหนาวแบบสุดๆที่บ้านเราเนี่ยมันไม่เท่าไหรนะเออหนาวมันกันแหละแต่ไม่น้วแบบสุดๆไอ้กรณีเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าถ้าเราใช้น้ำเย็นไปอาบทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยและมันก็ไม่มีวิธีใดเลยที่จะทำให้น้ำมันอุ่นได้ ไอ้บ้านเราเนี่ยติดเครื่องทําน้าอุ่นบอกอาจารย์ฉันขอขอ,ขอ,ขอตะยามมุมน่าจะปลดทิ้งในเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยอุตสาห์ติดมาก็เปิดน้ําอุ่นดิเออรุ่นป๋าฉันนี่ก็ใช้ต้มน้านะจาได้ว่าต้มน้ําแล้วก็ไอ้ผสมเอาไปผสมกับน้ําเย็นมันก็ออกเป็นน้ําอุ่นไอ้แบบนี้เนี่ยไม่มีข้อผ่อนผันในการที่จะตะยามมุมเลยแต่ปรากฏว่าแก๊สก็หมดเครื่องทําน้ําอุ่นก็ไม่มีฟืนก็ไม่มีต้มน้ําไม่ได้ แล้วก็มีจันน้ำเย็นแล้วก็ถ้าไปอาบน้ำเย็นเนี่ยช็อกตายแน่นอนกรณีนี้ <c oughs> อนุญาตให้แตยามมุมได้มีหัดีิสที่รายงานโดยอัมบินอาร์ดียลอฮนฮูโดยท่านเนี่ยถูกส่งไปที่ส,ะสะมอรภูมิที่ชื่อว่าซาร์ อัสซาลาซิลสมอรภูมินี่ชื่อว่าซาด์อัสซาลาซิน that อัสซาลาซินบอกว่าฉันเนี่ยได้นอนฝันอ่าซอบาท่านนี้ก็คืออัมรุนอาสนี่คือผู้ที่พิชิตอียิปต์อออียิปต์เนี่ยจะมีมัสยิดหนึ่งพี่น้องชื่อมัสยิดอัมรุนอาสสร้างเป็นอนุสรเอาไว้ถึงการพิชิตเมืองอียิปต์นะ ในสมัยของท่านอ um ุมัดบินขอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮูหลังจากสมัยท่านอุสมานแล้วก็อีบก็กลายเป็นประเทศมุสลิมและก็ขยายไปจนกระทั่งถึงนู่นนมร็อโคนั่นนะคราวนี้ท่านอนัมนอัสเนี่ยก็เป็นซอบาท,ที่ถูกส่งไปรบปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านก็ฝันอีเล่ฝัน และก็มีอสุจิเคลื่อนออกมามีฮัดัสใหญ่คืนนั้นน่ะเป็นคืนที่อากาศหนาวจัดมากๆแล้วฉันเกรงว่าถ้าฉันอาบน้ำเจนาบ้าเลวเนี่ยฉันจะเป็นอันตรายฉันจึงทำการตตยามมุมตตยามมุมอันนี้กรณีเนี่ยน้ำน้ำมีไหมน้ำมีไหมครับมีมีบาดแผลอะไรไหมไม่มีแผลก็ไม่มี แอเหตุที่ต้องตะยามมุมเพราะว่าอะไรเพราะถ้าโดนน้ําแล้วมันถึงขั้นอันตรายได้คนละเรื่องกับอันบนนุ่นนะอันแรกไม่มีน้ําอันที่สองเป็นแผลป่วยอันที่สามร่างกายแข็งแรงนี่แหละแต่น้ํามันเย็นมากแล้วไม่มีหนทางที่จะทาให้น้ํามันอุ่นเลยเราไปอาบน้ํเย็นๆมากๆหนาวจัดเดี๋ยวช็อกตายท่านอัมจึงทําการตตยามมุมแตยามมุมเองไม่พอพี่น้องครับมานาละหมาดด้วย น้ำละหมาดในกองทัาคนอื่นเขาอ้าน้ำละหมาดหมดเลยมีท่านอ้ามเนี่ยหละตะยามมุมแล้วมานำละหมาดดังนั้นคนทําตะยามมุมเนี่ยเป็นอิหมัมนํำละหมาดกับคนที่ใช้น้ำละหมาดได้ไหมคําตอบก็คือได้เหมือนกันไม่ได้ไหมายความว่าพอฉันทําตะยามมุมปั๊บแกเสียสิทธิ์ในการเป็นอิหม,มัามไม่ใช่นะเหมือนกันปรากฏว่ามีคนมาเล่าให้ท่านรสศ็อลัลลอฮุอะไรว่าสัลลัมว่า รู้ไหมแม่ทัพของท่านนาบีเนี่ยต่ยามมุมแล้วก็มานำละหมาดพวกฉันนบีเรียกอัมมาเลยย่าอัมรสลัลเลยแตบีอัชฮาบิกาวันตะจุนูบันโออัมเอย๋ยท่านได้ละหมาดโดยการนำคนของท่านทหารของพวกท่านเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ท่านนะ่มีจุนุบกันนั้นหรือฟะกุลตุซะการตุ กาล่ลลอฮ์กาล่ลลอฮ์อัลลอฮฺกาล่ลลอฮฺอัลลอฮฺเจมลเจลท่านอัมเนี่ยบอกว่าฉันนึกถึงดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าวะลตักกตัวูอันฟุซากุมอินนัลลอฮะกานะบีกุ้มรอฮีมาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าตัวของพวกท่านเองหรือทำให้เกิดอันตรายกับตัวของพวกท่านเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเมตตา อิสลามพี่น้องครับไม่อนุญาตให้ทำร้ายตัวเองไม่มีนะอกหักรักคุดคว้ามีดได้เฉือนเนื้อตัวเองได้ไหมไม่ได้นะพี่น้องทำร้ายตัวเองไม่ได้โมโหมากๆต่อยฝาบ้านฝาบ้านพังอีกเสียตังอีกมือกับเจ็บไปหาหมอก็เสียตังฝาบ้านก็พังอีกไม่ได้อิสลามห้ามทำร้ายตัวเอง อะไรที่เป็นเหตุทำให้เสียชีวิตทำร้ายตัวเองห้ามอินน um ัลลอฮะแก้นะบิกุมรอฮีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเมตตามันต้องมีฮิกมะสิพี่น้องครับฮิกมะหมายถึงวิทยาปัญญาที่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ที่บททดสอบนั้นได้มาประสบกับเราพออั้มเนี่ยบอกว่าอายะกุรานเนี่ยฉันนึกขึ้นและฉันก็เลยไปตะยามมุมแล้วก็ไปละหมาดเพราะท่านอัม วิเคราะห์แล้วอ่ะไอ้กรณีที่ไปอาบน้ํายกขาด้วย,ยกับน้ําเย็นจัดๆเนี่ยแล้วไม่มีโอกาสที่จะไปใช้น้ําอุน่นไม่มีน้ําอุ่นเนี่ยถึงขั้นตายได้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้อันนี้อิสลามอนุญาตให้ให้อะไรครับให้แต่ยามม,มุมได้ฟดาดฮิกะรอซูล,ลุลอลฮิส็อลอลฮลุอายัลฮิวาซัลลมัมลัมยะกุนชัยอันนบีไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ท่านก็ยิม้มแล้วก็หัวเราะด้วยหัวเราะตรงนี้ก็คือหัวเราะแบบไหน ชอบใจหัวเราะชอบใจอะ่ะออแสดงว่าเป็นคนที่อะไรเข้าใจศาสนาจริงๆนะคนเนี้ยเหมือนไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้นบีว่าเลยข่าเขาท่านเนี่ยเป็นเหตุทำให้เขาตายเนี่ยกับอันนี้เป็นไงหัวเราะชอบใจเลยนะครับยิ้มชอบใจนะว่าท่านอั้มเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของศาสนาพี่น้องครับ กรณีที่น้ำอยู่ไกลและกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกียรติของเขาและทรัพย์สินของเขาหรือไม่หรือหรือกลัวว่าจะไม่ทันเพื่อน,อนหรือว่าระหว่างทางเนี่ยยังมีแหล่งน้ำแต่มีอันตรายจากผู้คนหรือถูกกักขังอยู่ไม่สามารถออกไปใช้น้ำได้อ่าสมมติเนี่ยพี่น้องติดคุก คุกอยู่โดขังอยู่มีเฉพาะน้ําให้กินมีอาหารให้กินแต่ไม่มีน้ํำไม่ใช้อ้อย่างเงี้ตยตะยามุมในคุกเลยแล้วก็ละมาดเน,นี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ต่อมาพี่น้องผู้มีหมยทั้งหลายครับในกรณีที่อ่าคราวนี้มนดูเรื่องของวิธีการตะยามมุมนะ,ะทำยังไงบ้าง ข้อแรกเลยพี่น้องครับก็ต้องมีอน,นิยะก่อนอน,นิยี่ยแปลว่าการตั้งเจตนาว่าเราจะรังทำอะไรเ,เราจะทำอะไรคราวนี้มันต้องอ่านอะไรออกมาไหมไม่ท่องนะเออนาวัยตุ้นตะยามมูมาอะไรเนี่ยฉันก็จำไม่ค่อยได้เมื่อก่อนอันนี้ไม่มีนะเออคือวันก่อนเนี่ยผมก็เจอคนบรรยายคนหนึ่งเขาก็บอกทำไมจะไม่มีล่ะ อ่านได้คำเนียดเนี่ยพยายามยกมาผมก็นั่งฟังอยูออ่สุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปมานะไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เนียดมันแค่เป็นการตะลับฟุตก็คือการพูดเพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเองทำอะไรคนที่กรณีเนี่ยมันอาจจะทำในกรณีอะไรรู้ไหม ในกรณีที่แบบใจไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไร่เนี่ยไอ้พูดออกมาเนีมันช่วยได้ว่าเฮ้ยคุณทำอะไรอยู่มันเป็นไปได้แต่สำหรับหัวใจที่เรามั่นคงกับอัลลอฮ์แลวคนที่ละหมาดกันอยู่ทุกเวลาคนที่อาบน้ำละหมาดเป็นเนืองนิดเนี่ยมันไม่มีเหตุใดที่จะต้องพูดตะ拉ฝุดในเรื่องเหนียดเพราะมันอยู่ในหัวใจแล้วมั่นคงอยู่แล้วอยู่หน้าก๊อกแล้วเนี่ยยังไม่มั่นคงอีกเหรอ ช่ไหมอยู่หน้าก๊อกดิบจะอาบอยู่แล้วมันคงแล้วรู้แล้วว่าตัวเองทําอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยไปถึงก็ตั้งใจทําเลยพี่น้องสรุปไอ้ที่บอกว่าพูดไม่ใช่เนียดไม่ก็ไม่ใช่เนียดหรอกมันคือการกล่าวคําออกมาท่าเนียดมันต้องอยู่ในหัวใจนั้นการกล่าวคําออกมาแต่ในใจไม่ไม่ได้นึกก็เท่านั้นแหละไม่มีผลใช่ไม่ได้สําคัญอยู่ที่หัวใจว่ารู้ว่าตัวเองทําอะไรแค่นั้นเอง ตั้งเจตนาเนียดนะอยู่ในหัวใจว่าทำอะไรเสร็จแล้วกล่าวบิสมิลลาฮิร rahm a n i ร rahim บิสมิลลาฮ์กล่าวพระนามของลอเอามือทั้งสองตบไปที่ฝุ่นดินสะอาดอ่านี่นะมีฝุ่นอยู่เสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยรูปใบหน้าขออนุญาตนะ,ะตบตบเสร็จปุ๊บก็ ตูดุนฝุ่นฝุ่นมันติดมาเยอะเคาะเคาะหน่อยปวดตัตยามมุมมาปั๊บโอ้โหนะดิเคาะเคาะก่อนเออเคาะนิดนึงอ่าเคาะเสร็จปั๊บก็เอารูปเลยถอดหมวกด้วยนะเอารูปเนี่ยแค่เดียวเมื่อกี้ฉัรูปเนย อ่าแค่นี้แหละนะรูปให้มันทั่วหน้าเนี่ยใช้มือทั้งสองเนี่ยรูปไปเลยเนี่ยทั่วแล้วอขออนุญ,ญาตใส่หมวกกับเหมือนเดิมแล้วกันนะช่วงนี้หัวหลานเสร็จแล้วก็เอามือทั้งสองมือเนี่ยนะมารูปต่อโดยการเอา อ่โดยเอามือซ้ายลูบมือขวาก่อนเอามือซ้ายลูบมือขวา,มาเมื่อกี้ปึ่งลูบหน้าใช่ไหมปึ๊บเคาะถอดใหม่ปึ๊บเอามือซ้ายลูบมือขวาแล้วก็เอามือขวาลูบมือซ้ายวนแค่นี้เองอ๋อไม่ต้องถึงข้อสองนะ <laughs> เอาแค่ข้อมือ นะเพราะในฮะด,ดิษของท่านนาบีนะพี่น้องอย่าว่าแต่กุรอานเลยนะในฮะด,ดิษนบีเนี่ยก็ยังพูดถึงกัฟไฟกัฟไฟก็คือมืออ่าที่มือเอ่อเราไม่ไม,ไม่ไม่ตำหนินะครับปร,ราชอุลามะอยู่แล้วอิหมัมชาฟีท่านใช้การเทียบเคียงกับการน้ำละหมาดหลักฐานมีอะไรหลักฐานก็คือการกิยาสไปเทียบกับการอาานละหมาดจึงลู่มาถึงข้อมือ มีสองทัศนะถ้าเป็นของอุมัดบินคอตอมเนี่ยตบฝุ่นสองครั้งตบฝุ่นสองครั้งครั้งแรกตบฝุ่นปุ๊บลูมหน้าอีกตบอีกครั้งหนึง่งลูมมือส่วนทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าตบครั้งเดียวลูบทั้งมือและลูบทั้งหน้าแต่เกิดพี่น้องไปเจอตบสองครั้งแล้วลูมมือลูมหน้าไอ้ตบ ครั้งหนึ่งลูบหน้าตาคมต,ต,ตบอีกครั้งหนึ่งลูบมือใช้ได้ไหมใช้ได้อ่าคือทำไมมันดูอาจารย์มันจะซอเหรอดูมันง่ายอะ่ะก็ใช่ไงเขาให้มันง่ายไงถ้าสมมติจะใช้ให้มาแทนแล้วมันยากกว่าไอ้ที่เป็นหลักเนี่ยมันจะมันจะเป็นเรื่องง่ายได้ไงล่ะพี่น้องก็เนี่ยมันให้มันง่ายไงเออ ก็ตบครั้งหนึ่งนะรูปเอาเอาซ้ายรูปขวาขวารูปซ้ายจบแล้วในเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องครับได้มีรายงานนะอินนามากะนายักฟีฮากะจาดาระบันนบีุสสุลลัลฮวาเลวะสัลลัมบิกัฟฟฮิอัลอารุดอันที่จริงเนี่ยฉันทำเพียงแค่เนี่ยพอแล้วคือตกไปครั้งเดียวเนี่ย ทั้งสองมือตบแล้วก็รูปไปที่รูปไปที่อะไรนะรูปไปที่หน้าแล้วก็ฝ่ามืออ่าอ่ะอันนี้ก็สิ่งที่เอาย่ญ่กระทำได้ในการตะยมมุมก็น้ำละหมาดไงน้ำละหมาดยานาบ้าอันนี้ก็รวมถึงคนที่จะจับ มุชฮับด้วยใช่ไหมคือทั้งหมดนั่นแหละที่มันจําเป็นต้องใช้น้ําละมาดอะแล้วเรามันไม่สามารถจะใช้น้ําละมาดได้เนี่ยเหมือนกับคนมีน้ําละมาดอะรวมหมดเลยเนี่ยละมาดสุนัตละมาดฟัดดูอ,อะไรอีกละ่ะอ่านกุรอานจับกุรอานนั่นแหละนะนี่ก็คือสิ่งที่ ก็คือมันแทนน้ำละมานนะครับนะคราวนี้สิ่งที่จะทำให้เสียการตตยามมุมสิ่งที่ทำให้เสียตตยามมุมก็คือทุกสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละมานั่นแหละพี่น้องอัน,นั่นแหละตดเอยเข่าของน้ำเอยนั่นแหละทุกอย่างที่เสียน้ำละมานก็คือเสียการตตยามมุมไปด้วยนะครับคราวนี้มันมีกรณีที่ไปเจอน้ำละ่ะ สมมติเนี่ยสมมุตินะเราอยู่ที่ที่นี่อะไรนะทุงคูใช่ไหมประแดงอ่าอยู่ที่ปรปแดงไม่มีน้ําเลยแลลงแค้นมากอ่าก็ทําการแต่ยามมุมค้นหาและไม่มีเดินไปบ้านอหมัมก็ไม่มีน้ําอยู่ได้ไงไม่รู้นะเออไม่เชิญน้ําเลยสมมติไม่เชิญน้ําเลย,เเลยแล้วก็มันได้เวลาพอดีก็ละหมาด ต่ยามมุมเสร็จแล้วไปละหมาดคราวนี้ก็ออกเดินทางไปอีกสักพักหนึ่งเดินไปถึงแถวพระรามสองโอ้โหเจอน้ำไปเจอน้ำแต่ละหมาดไปยังละหมาดไปแล้วแต่ไปเจอน้ำานะบ่ายสามถามว่าหมดซุรียังยังไม่หมดซุรีเฮ้ยอย่างนี้ต้องละหมาดใหม่ไหมเนี่ยเพราะว่าไอม้มอกี้ละหมาดเนี่ยมันเป็นละหมาด ใช้การตะยามมุมแล้วเวลามันก็นยังไม่หมดด้วยเออแต่ถ้าจะละหมาดอัส,สรีต่อไปในตะยามมุมไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ต้องอะไรต้องไปอาบน้ําละหมาดเพราะถ้าเจอน้ําปั๊บถือว่า,าตะยามมุมเป็นไงเสียไม่สามารถที่จะเอาตะยามมุมเมื่อตอนละหมาดดูรีเนี่ยมาใช้ในอัส,สรีได้ถ้าเจอน้ําแล้วจบต้องตะยามต้องอาบน้าละหมาดเพราะตะยามมุมเสียแล้วถ้าเจอน้ําแล้วเสียเลยตะยามมุมเสียอืม พราะอุปสารคหมดไปแล้วจะไปใช้ของเก่าไม่ได้คราวนี้มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นจากอบีซาอันคุดารีรอดิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยฉันยกตัวอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสมัยนบีนะคอร์จยารจูลานฟีซัฟารินมีชายอยู่สองคนพี่น้องออกเดินทางไปในครั้งหนึ่งไปกันสองคนฟาฮาดอรติสโซเลตูปรากฏว่า ช่วงที่เดินทางเนี่ยก็เข้าเวลาละหมาดวาไลซามาหูมาม่อุ่นโดยที่ทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีน้ำติดตัวไปเลยมีแค่น้ำใช้ในการดื่มกินเท่านั้นไม่มีน้ำในการใช้ในการอาบน้ำละหมาด <c oughs> ทั้งสองคนก็ฟฟตัยมมามาซอออดันตอยยิบันฟะยุซลลียา ทั้งสองคนก็ทำการตตยามมุมทั้งคู่เลยด้วยกระฝุนที่ดีฝุนที่สะอาดและก็ละหมาดทั้งคู่เลยซุมมาวูจิเดลฟีวัคหลังจากนั้นก็ออกเดินทางไปอีกเพราะออกเดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเจอน้ำฝ่าวูจิเดลมมและน้ำเนี่ย ถ้ามันไปเจอในระหว่างละหมาดอัสรีเข้าวเวลาอสาัสรีไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องมานั่งเถียงกันแต่เหตุที่มันมีปัญหาเพราะว่าไปเจอในขณะที่เวลาละหมาดเนี่ยยังไม่หมดเออผมยกดูรีพ่อได่เพราะว่ามันยาวหน่อยซุโบเนี่ยพอดวงอาทิตย์โผล่มาหมดแล้วใช่ไหมอซูโบเวลาสั้นมัคริบสั้น อ่าหรืออีชาก็ได้อ่าเวลายาวดีนะคราวนี้เวลามันยังไม่หมดสองคนเห็นไม่ตรงกันคนแรกไปที่แหล่งน้ำอาบน้ำละมหม,ละมาดใหม่ละหมาดใหม่อีกรอบหนึ่งอีกคนหนึ่งลืมย้อยดูอาคร ไม่เอาฉันละหมาดไปแล้วก็ไม่ละหมาดใหม่ก็ปล่อยเลยเพราะว่าละหมาดไปยังละหมาดแล้วซุมมาซุม,มอาอัตเตรอสูลลลอสุลลอ์วายะลหยฮิวัสัลัม <c oughs> หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านมาทั้งคู่ก็กลับมาหานบีา ะการและฮูแวรีกกทั้งคู่ก็มาเล่าให้นบีฟังว่าเนี่ยฉันทําแบบเนี้ยถูกไหมและอีกคนหนึ่งก็บอกฉันก็ทําแบบเนี้ยถูกไหมเนี่ยก็คือมีคนละหมาดใหม่อีกคนหนึ่งไม่ละหมาดเหตุ hey, ที่ไม่ละหมาดไม่ได้ทิ้งเขาละหมาดมาแล้วไงก็ทั้งคู่ละหมาดด้วยกันเมื่อกี้ฟากอลฟากอลละลินละดีแลมย่าไนบีได้กล่าวกับคนที่ ไม่ได้ละหมาดใหม่เอาซอบแต่ซุนนะวะอาจจะวะอาจจรอดแกซอลาตุกะนบีบอกว่าท่านนะ่ะได้ทำถูกตามแบบฉบับแล้วทำดีแล้วนะทำถูกแล้วว่อาจจรอดวะอาจารอาจารอดแกซอลาตุกะการละหมาดของท่านที่ไปละหมาดตอนเวลาที่ ใช้แต่ยามมุมอันแรกเนี่ยก็ถือว่าละหมาดซอแล้วใช้ได้แล้วได้ผลบุญแล้วฟังแบบนี้ไอ้คนละหมาดใหม่เนี่ยเครียดเลยเนี่ยอ้าวแล้วฉันไปละหมาดใหม่อะทำไงดีเนี่ยนบ,บีก็หันมาคุยกับกอลลินแลดีตะวดดาวาเดอะคนที่ที่อะไรที่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยกะว่าโดนเล่นงานใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันได้บอกแล้วกนอัจจรู้กันมารอไตท่าน,นได้ผลบุญสองครั้ง เออท่านเนี่ยได้ผลบุญสองครั้งไซดงว่นานบีไม่วาใครเลยนะไอคนละหมาดใหม่ก็ได้ไปสองรอบไอคนที่ละหมาดครั้งเดียวก็ถือว่าทําถูกต้องแล้วและผละบุญการละหมาดครั้งแรกเขาก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปเป็นเหตุอีกแล้วให้อิหมั่งโชฟีของเราเนี่ยท่านเป็นคนละเอียดอีแล้วท่านจึงบอกว่าจําเป็นต้องอีอาด้าทั้งหมดถ่าน้ําละหมาดไหนที่ใช้ตะยามมุมนะแล้วหลังจากประสบ หลังจากเจอน้ําแล้วเนี่ยให้กลับมาละหมาดใหม่หมดเลยไอละหมาดนั้นแค่ไปรักละหมาดรักษาเวลาเท่านั้นแหละนี่คือทัศนะขอยชัยฟอีเขาแต่ว่าส่วนใหญ่อสามทัศนะบอกว่าไม่ต้องเยียดได้แล้วเพราะอะไรล่ะเพราะมันผ่านหมดแล้วใช้ได้หมดแล้วเออดังนั้นพี่น้องผููมีมาทั้งหลายตรงเนี้ยที่นบีพูดเนี่ยนบีพูดถึงละหมาดที่ยังไม่หมดเวลานะ แต่ถามว่าถ้าเกิดเราจะอียาดากัมชุดคนคนหนึ่งเนี่ยขอโทษทีตยามุมทั้งหมด10วันไว้ใช้เหรอโอ้โหต้องมานั่งละมานใหม่โอ้โหอันนี้ฉันก็ว่ามันจะเกิดเป็นเรื่องความลําบากแต่ถ้ายังอย่างเงี้ยเวลาหนึ่งอย่างเางีย้ยที่ยังไม่หมดเวลาเนี่ยอิหม่ามชาวีเลือกทัศนะที่สองคือละมานใหม่แต่ถ้ากรณีที่พบน้ํา หลังจากที่เขานั้นละหมาดไปแล้วอัลลอฮฺหอักบัรตักเบสไปแล้วสักพักหนึ่งเสียงน้ำมาเลยสู่ไปเลยเมื่อกี้เริ่มเปิดก๊อกเอาไว้ด้วยไงไอ้แบบนี้ทำยังไงละหมาดก็ยังไม่เสร็จกรณีนี้ถือว่าตะยามมุมเสียต้องเลิกละหมาดเลยคือจะใช้ได้เนี่ยต้องละหมาดเสร็จแล้วแล้วเจอน้ำทีหลังนะ ถึงจะใช้ทัศนะที่บอกว่าที่บอกว่าอะไรนะ <c oughs> ที่บอกว่า <c oughs> ไม่ต้องอ,อาดา้ใหม่ไม่ต้องไปละหมาดใหม่เนี่ยแต่ถ้าเรายังละหมาดอยู่แล้วน้ำมาช่วงนั้นมีคนตะโกนบอกเอ้ยน้ำมาแล้วเราต้องเลิกละหมาดเลยทำไมอะ่ะเพราะไอ้ตะยามมุมที่เราใช้เมื่อกี้มันเสียไม่ต่างอะไรกับกรณีคนตดละหมาดระหว่างละหมาดเหมือนกันแหละ เหมือนตดระหว่างละหมาดเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอน้ํามาปับ๊บไอจิตยายม,มุมเสียแล้วท <c oughs> ้องไปไปอาบน้ําละหมาดมาละหมาดใหม่เออเนี่ย <c oughs> นี่ก็คือปราดที่เขามองเอาไว้ถึงเรื่องตรงนี้นะซึ่งพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับก็นํามาเล่าให้พี่น้องฟังนะถึงกรณีการปฏิบัติในเรื่องของการทำตยายยมมุมอะ พี่น้องใครมีคำถามอย่างไรบ้างเรียนเชิญนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องก็ได้นะอะหมดเวลาเลยจะอัญยาข้างหลังเดี๋ยวฉันจะอ่านปากดูนะมดีเสี <c oughs> เอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันลงไปข้างล่างเนาะไปตอบให้นะอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับ Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.